รอนอีเมรอนมิรอนลือเอ้ยเมรอนเมรอนมิรอนลือเอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คือการโป๊นส่งเงินมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากเจ็บตัวมิรอนเอ้ยหยุดเอาไปเลยอยากได้เท่าไหร่เอาไปเลยอย่าทำอะไรฉันเลยนะดีมากไม่งั้นฉันจะตบด้วยกล้วยเข้าใจไหมเอาเงินมาให้หมดเอาไปเลยจ้ะเอาไปเลยเอาไปให้หมดเลยนะฮะฮะเพียงเท่านี้เราก็มีเงินกินขนมแล้วสินะโอ้เล่ดีใจที่สุดไปเลยอ่ะโอ้ยดีใจดีใจหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนายคิดว่านายจะเอาเงินไปไหนน่ะกล้าคิดว่าจะรอดพ้นจากเราไปได้นะใช่แล้วเอาเงินไปคืนเจ้าของเขาเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรกันเนี่ยพวกพาวเวอร์พับเกิร์ลสาวน้อยนี่แกนี่มันขัดขวางการกินขนมของฉันจริงๆเดี๋ยวฉันจะเอากล้วยฟาดแกเลยเดี๋ยวเธอมาสามสาวรวมพลังนี่แน่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 โอ้ยขอโทษแล้วจ้ะขอโทษที่ฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพอได้แล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะเอาเงินไปคืนเดี๋ยวดีเลยอะนะและก็เป็นอีกครั้งที่เราปลอดภัยขอบคุณสาวน้อย Power Pop Girl สวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญวริษานะซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่อัญจะพามาสร้าง Power Pop Girl นั่นเองค่ะจะสร้างยากง่ายยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะมาที่คนแรกกันเลยนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยพี่อัญคิดว่าน้องๆเนี่ยน่าจะชอบกันหลายคนเลยนะซึ่งเป็นคนที่เป็นพี่โตสุดด้วยชื่อว่าบอสซัมนั่นเองค่ะก็จะมีผิวสีประมาณนี้เลยเนาะพี่อาจจะให้น้องเขาแบบว่าผิวไม่ได้ขาวมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยตาในส่วนของลูกตานะคะของบอสซัมเนี่ยเขาก็จะเป็นตาสีชมพูเนาะก็จะเป็นสีชมพูตาแบ๊วแบ๊วแบบนี้เลยไหนไหนใครชอบสีชมพูกันบ้างคะในส่วนของคิ้วเนี่ยพี่อาจคิดว่าพี่อาจจะยังไม่ใส่ให้เขานะคะเพราะว่าเพาเวอร์พับเกิร์ลเนี่ยเขาตาโตมากๆจนแบบแทบไม่เห็นคิ้วเลยก็จะข้ามมาในส่วนของปากเลยนะคะซึ่งปากเนี่ยพี่อันจะให้เขาแบบยิ้มน่ารักน่ารักแบบนี้เนาะเนื่องจากว่าเขายังเป็นเด็กอยู่ก็ยังไม่ต้องแบบปากชมพูหรือว่าแต่งหน้าอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแก้มเนี่ยขอนิดนึงนะเป็นแบบแก้มเด็กๆแก้มแดงใสๆเด็กๆอะไรอย่างงี้สรุปแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าเนี่ยแดงธรรมชาติน้องๆก็ต้องกินมะเขือเทศเยอะๆนะคะจะได้มีอะไรคุปปีนโอเคในส่วนของทรงผมของบอสซัมนะคะพี่อันคิดว่าพี่อันจะเอาเป็นผมทรงหน้ามาเนาะเพราะว่าบอสซัมเขามีหน้ามานี่แล้วก็จะเป็นผมสีส้มเลยนะคะก็จะเป็นสีส้มเหมือนตัวละครพี่อันเลยเห็นไหมน่ารักมากมาในส่วนของผมด้านหลังกันนะคะน้องๆจะเลือกเป็นผมยาวแบบนี้แล้วก็สีส้มได้เลยหรือว่าน้องๆเนี่ยจะเลือกเป็นมัดผมก็ได้นะคะก็ดูน่ารักไปอีกแบบเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยพี่อันคิดว่าบอสซัมน่าจะมัดผมมากกว่านะแต่ผมเขาหนามากๆเลยมันก็เลยดูเหมือนปล่อยผมเนาะต่อไปเนี่ยพี่อันจะใส่เป็นเป็นโบสีแดงให้เขานะคะเพราะว่าเขาจะมีติดโบสีแดงซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนี่เห็นไหมเพียงเท่านี้นะคะก็เหมือนบอสซัมมากๆแล้วนะมาค่ะพี่อันจะมาที่ชุดเดรสเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีชุดเดรสที่เหมือน Power Pop Girl อยู่ตรงนี้เราก็จะเลือกเป็นสีชมพูให้น้องบอสซัมกันเลยนะคะนี่น่ารักไหมแค่นี้ก็คือเหมือนมากๆแล้วน้องๆสามารถเลือกรองเท้าเป็นอันนี้ตามพี่อันได้เลยนะคะเพราะว่ารองเท้าวันนี้เนี่ยดูเป็นสีดำเนาะแล้วก็ถุงเท้ามีสีขาวหรือเปล่านะเหมือนว่าจะไม่มีถุงเท้าขาวเลยนะอุ๊ยความจริงเราเลือกเป็นถุงเท้าลายๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาเลือกเป็นรองเท้าอันนี้ก็คือแบบว่าเหมือนมากๆเลยแอบเห็นสีดำนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็ดูเป็นแบบเนียนๆได้นะคะว่าเป็นถุงเท้าสีขาวอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้องบอสซัมของเราเป็นยังไงคะน่ารักไหมถ้าน้องๆชอบตัวละครตัวไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะต่อไปเนี่ยก็จะมาถึงตัวละครน้องบับเบิ้ลกันแล้วนะคะซึ่งเป็นตัวสีฟ้าเองตัวสีฟ้าเนี่ยตาก็ต้องฟ้าด้วยหรือเปล่านะใช่แล้วนะคะเพราะว่าน้องบับเบิ้ลของเราเนี่ยมีตาสีฟ้าเนาะส่วนปากเนี่ยพี่อันจะเอาเหมือนกันเลยนะคะให้มันน่ารักน่ารักแบบนี้เหมือนกันเลยแล้วก็แก้มน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะโอ้ยน่ารักมากเลยพี่อันชอบแก้มอันนี้มากเลยค่ะน้องๆชอบแก้มอันไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่อันกันด้วยนะเผื่อพี่อันจะไปใช้ตามบ้างต่อไปนะคะมาในส่วนของผมด้านหน้านะคะซึ่งบับเบิ้ลเนี่ยเขาจะผมแสกกลางแบบนี้เลยแล้วก็เป็นผมสีทองสวยเลยนะคะนี่
แค่นี้ก็เหมือนบับเบิ้ลมากๆแล้วอ่ะทุกคนดูดิเพราะว่าตัวละครในเกมอวตารเวิลด์เนี่ยเขาตาโตมากๆเลยนะคะในส่วนของผมด้านหลังเนี่ยเราสามารถเลือกได้2ทรงเช่นเดียวกันนะจะเป็นทรงนี้ก็ได้เป็นมัดแกะต่ำๆนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันเนาะนี่แบบนี้ก็น่ารักดีนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นอีกทรงนึงเออยู่ตรงไหนนะพี่อันจำได้ว่ามีอีกทรงนึงที่มัดสูงๆนี่ไงนี่หรือว่าเราจะเลือกทรงนี้ให้น้องบับเบิ้ลก็ได้นะคะก็ดูน่ารักดีเนาะมาค่ะมาในส่วนของชุดเดทกันบ้างนะคะก็จะเลือกเป็นชุดนี้เลยแล้วเป็นสีอะไรคะสีฟ้านั่นเองอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะพี่อันขอเปลี่ยนใจชอบบับเบิ้ลที่สุดได้ไหมคะเพราะมันน่ารักเกินรองเท้ากับถุงเท้าเนี่ยเราก็เลือกเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบับเบิ้ลมาถึงตัวละครตัวสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับน้องบัตเตอร์คัพนะก็จะเป็นตาสีเขียวกันเลยนี่ส่วนสีผิวเนี่ยพี่อันเลือกเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ดวงตาสีเขียวอ่อนๆแบบนี้น่ารักสดใสดีนะแล้วก็มีริมฝีปากเหมือนกันแบบนี้เลยส่วนแก้มก็เหมือนกันเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นเด็กๆใสๆน่ารักน่ารักเนาะผมข้างหน้าของน้องบัตเตอร์คัพเนี่ยเราจะเลือกเป็นทรงหน้าม้าแบบนี้เลยนะคะส่วนสีผมของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดำสนิทเหมือนกับขอบหน้าต่างนี้ไม่ใช่อันนั้นมันเลือกสโนไวท์นะคะแต่ว่าเป็นผมสีดำเหมือนกันแล้วเอาจริงๆทรงผมก็แอบคล้ายสโนไวท์มากๆเลยนะคะแต่มีดวงตาที่เป็นสีเขียวก็เลยดูเป็นบัตเตอร์คัพมากกว่าเห็นไหมเพียงเท่านี้ก็ดูน่ารักมากๆแล้วนะคะมาในส่วนของชุดเนี่ยก็จะเป็นชุดเดทเหมือนกันเลยนะคะคือ3สาวเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบฝาแฝดกันหรือเปล่าพี่อันก็ไม่แน่ใจแต่เขาเกิดพร้อมกันนะของบัตเตอร์คัพเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะคะนี่น่ารักน่ารักแบบนี้เลยรองเท้ากับถุงเท้าก็จะเอาเป็นเหมือนกันเลยนะคะให้มันเข้าเซตกันเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้องบัตเตอร์คัพโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่อันกันด้วยนะคะอยากให้พี่อันมาสร้างอะไรอีกหรือเล่นเกมไหนอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ